ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแนนเกมชาแนลนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมให้แอนด์ทูเอาครับผมหรือว่าเรียกสั้นๆว่า H2O นั่นเองครับผมก็เป็นเกมใหม่เพิ่งออกมาหยกๆจนๆเลยโอเคซึ่งผมก็ติดตามเกมนี้มาพักหนึ่งแล้วนะก็คือรอเขาเรียกใจจิตใจจ่อรอที่จะซื้อมันเต็มทีนะฮะอยากจะดูว่ามันจะเป็นยังไงสมราคาคุยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงนะฮะเราเริ่มไปที่เพลย์เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่นะฮะก็เซิร์ฟเวอร์อาจจะมีให้เล่นไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะเพิ่งออกมาจบๆเมื่อกี้นี่เองฮะโอเคก็เฮ้ยอะไรเนี่ยปิง0เป็นไปได้หรอปิง0เนี่ยเซิร์ฟนอกปิง0ตายห่าละเออเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะฮะใช่ป่ะมาเดี๋ยว0เดี๋ยว16เดี๋ยว100เดี๋ยวอะไรไม่รู้ว่ามันคือเราอย่าไปไว้วางใจกับไอ้ตรงนี้มันมากเลยโอเคเราดูซิว่าเราจะเล่นเซิร์ฟไหนดีกว่าสัก70ในการเล่นครั้งแรกของผมนะผมขอเล่นเซิร์ฟที่คนน้อยๆก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการทดสอบเกมแล้วก็มันก็เป็นการฝึกหัดก่อนที่เราจะไปประจนภัยโลกกว้างกันนะQC คนประมาณไหนดีวะอันเนี้ยสักปิง70นะไอ้พวก0เนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่ามัน0ผมจะเล่นเซิร์ฟที่ผมเห็น32นี่แหละอ่ะนี่นะแล้วคนแม่งเยอะว่ะอ่ะเอาวะมันก็ต้องลองดูสตั้งแล้ววะจอยเซิร์ฟนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะเดี๋ยวจะลองดูกันว่าเกมนี้เป็นไงนะก็เกมนี้จะจำลองสถานการณ์นะครับเหมือนว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมโลกนะฮะคือโลกเราเนี่ยโดนน้ำท่วมหมดเลยแล้วก็เราจะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดจะทำยังไงให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่มีแต่น้ำได้นะฮะโอเคถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Waterworld นะประมาณนั้นเลยอารมณ์นั้นเลยฮะเราสามารถเก็บของเก็บพวกไม้พวกเหล็กพวกแร่ต่างๆเอามาคราฟเป็นบ้านเป็นอาวุธสร้างเรือได้สร้างเรือรบได้สร้างปืนใหญ่คือถ้าใครแบบเขาเรียกว่าทรงมหาอำนาจเนี่ยนะก็คือเราสามารถสร้างเรือรบได้ฮะแล้วมีปืนใหญ่เอามายิงกันโอ้โหแบบประมาณแบบว่ามันอลังการนะครับเท่าที่ผมไปดูมันนะผมไม่จะพูดเลยซึ่งเป็นเกมที่ผมรอคอยมากๆนี้แบบนี่นะนับเวลาเนี่ยมันเพิ่งลงขายเมื่อประมาณ10โมงเช้าวันนี้เองผมรอนั่งรอปุ๊บลงพอเกมลงสตรีมปุ๊บผมซื้อปั๊บเลยฮะ อะไรมันจะอยากเล่นวันนั้นอย่าแม่งเล่นแล้วแม่งผิดหวังเลยหายขอตังค์คืนได้ไหมเนี่ย นะโอ้แม่งโหลดนานแท้ล่ะเอาละก็ตอนนี้เราก็ได้เกิดมาบนชายหาดแห่งหนึ่งนะซึ่งเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นบ้านคนใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยทำไมคนมันเยอะไปเปล่าวะเติมเนี่ยเดี๋ยวกันนะขอไปดูก่อนนะฮะบ้านใครวะเฮ้ยมองดูรอบๆนะรถเข็มเฮ้ยนี่เรามาเกิดตรงนี้เลยนะตรงกลางแผนที่เลยนะฮะเดี๋ยวกันนะยังดีนะที่มันมีแผนที่ให้เรานะครับผมโอเคเฮ้ยบ้านใครอ่ะฮัลโหลสวัสดีบ้านใครอ่ะนายขโมยเรือชาวบ้านเรือใครวะไปแล้วขอบคุณสำหรับเรือนะครับนะเหมือนกับเขากำลังสร้างบ้านอยู่แต่ว่าตัวคนไม่รู้ไปไหนนะไปขโมยเรือเขาทำไมมันเอาเรือมาจอดอย่างเงี้ยฮะน่าจะขอที่แผนที่เราลองขับสำรวจโลกไปเรื่อยๆนะฮะโหมันมีแต่น้ำจริงๆนะฮะนี่มันแบบอารมณ์แบบ Waterworld เลยฮะเดี๋ยวก่อนนี่แล้วเราจะสามารถเก็บทรัพยากรได้จากไหนวะเนี่ยอันนี้นี่เปล่านี่เปล่าผมเห็นมันแบบนี่นะครับทรัพยากรที่เราเก็บเหลือใครไม่รู้มาถึงก็ขโมยเรือชาวบ้านกันเลยเกียรติสุดนะฮะเอ้ยรู้สึกมีอาหารให้เราอ่ะไหนวะนี่โอ้ยไงเป็น
็นพวกเศษเหล็กนะฮะเก็บครับเราคือเราไม่สามารถตัดไม้ได้จากต้นไม้แบบดุ้นๆนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยพวกนี้ตัดไม่ได้นะครับผมคือเราต้องหาเศษไม้เศษเหล็กเศษสิ่งของต่างๆนะที่ตกหล่นอยู่โอ้โหมันมีแต่น้ำจริงๆฮะโลกนี้อุ้ยเราจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมขอเดินสำรวจเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ๆๆผมเห็นเฮ้ยข้างใต้มีซากเรือล่มว่ะเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้นี่ได้ไม้นะฮะได้แผ่นไม้อุ้ยทำไมเกาะนี้มันทรัพยากรเยอะจังอะไรอยู่ใต้น้ำอ่ะดำไปดูดิดำกดอะไรเปลือกหอยเฮ้ยเปลือกหอยไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปเอาเรือผมก่อนนะอย่าเรียกว่าเรือผมแล้วเรือใครก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นมันจอดอยู่ก็เลยไปขโมยมาเดี๋ยวกันไปไหนได้กันเราจะรู้ได้ไงว่าคนในเซิร์ฟมันมีเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเอ้าไม้เกิดอีกแล้วอ่ะนี่เก็บรัวๆนะฮะนี่เรือชั้นไม่ใช่เรือชั้นแหมนี่มันจะออกว่าเรือชั้นป่านนี้เจ้าของเรือเพิ่งก็ตามหาเรือนะนั่นใครวะผมเห็นอะไรมันลอยอยู่กลางน้ำตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราขับไปดูกันดีกว่านะฮะถ้าตามไม่ป่านนั้นอ่ะไม่มีอะไรฮะมาเดี๋ยวเราขับเก็บทรัพยากรไปเรื่อยนะฮะพวกเหล็กแล้วก็ไม้นี่ผมเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเรือใครเดี๋ยวซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอคอยมากนะฮะผมดูเขาเล่นดูไทเทนที่ฝรั่งเขาเล่นนะรู้สึกว่าชอบมากเลยต้องขอจัดนะฮะนี่จัดตั้งแต่วันแรกเลยนะที่เกมออกนั่งคอยนอนคอยกันเลยเดียวนี่ไงก็วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะอาจจะเป็นการเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีผมเห็นฝั่งนู้นมีทรัพยากรอยู่มันมีทุกเกาะอะฮะคือถ้าเราขยันขับเรือออกไปตามเกาะต่างๆนี่รับรองครับเราไม่มีอับจนแน่ๆฮะแล้วกันฝั่งนู้นก็มีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีอันนี้น่าจะเป็นเศษไม้นะเท่าที่มองด้วยตาเปล่าเรือใครก็ไม่รู้จึ๊บเก็บมาเลยเยอะเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันก่อนนะฮะผมมีเรืออับปางเฮ้ยใต้น้ำหอยนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะผมไม่เข้าใจเก็บหอยเก็บหอยมาแล้วฮะเดี๋ยวกลับไปที่เรือก่อนนะฮะมันจะเรียกว่าเรือได้ไหมมันคือแพที่ติดเครื่องยนต์มากกว่านะของคนอื่นเขานะเขาสร้างมาไว้นะเขาจอดเอาไว้แล้วก็ไปจิ๊กเข้ามาวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีฮะผมเขาเปิดพื้นที่กันนะนี่ดิสนีย์เราสามารถจิ๊กก็ไม่ได้หรอไปเฮ้ยรู้สึกใต้น้ำจะมีกล่องสมบัติอยู่นะฮะเอาแล้ว Waterworld อารมณ์เดียวกันเลยฮะดำน้ำอ้าวไหนกล่องอันนี้เจอแล้วกล่องเจอกล่องแล้วครับผมเปิดมาสิ
ย่าไอ้นี่โอเคไม่รู้อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนฮะไอ้บรรยากาศมันสดชื่นจริงๆเกิดมาก็มีเรือใช้ขอไปดูต้นนั้นก่อนนะผมคิดว่าจะมีสถาปัตยกรรมนะฮะแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือว่าใครสร้างขึ้นมาอันนั้นโอ้ยตรงนี้เป็นสะพานน่ะตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อน้ำมันนะไปเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันนะตอนนี้ผมยังไม่คิดว่าจะสร้างอะไรนะไอ้เหี้ยผมกดแท็บนะฮะเป็นการดูเหมือนก็เป็นการคราฟนะเดี๋ยวสามารถสร้างไปได้มั่งดาบสปาร์ต้าตัวนี้ผมขาดเศษเหล็กฮะแผ่นออนแคปนะฮะซึ่งเราสามารถจะสร้างไม่น่าจะเป็นดาบน่าจะเป็นแบบเป็นหอกไว้พุ่งเหลามากกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้กันตรงนี้นี่มันเป็นบ้านคนหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็น้ำเด็กเอ้ยเจ๊เก็บไม้ไว้ก่อนครับผมเฮ้ยทำไมมันมีทางเดินด้วยอ่ะตรงนั้นเป็นเหมือนแพฮะใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้ไว้ผมขอไปดูก่อนนะฮะไม่สร้างซะใหญ่โตโมโหรีเฮ้ยมีคนไว้มีคนมีคนเล่นมันเลยไหมมึงทำอะไรมึงทำอะไรทำอะไรกูฆ่าเอ้ยเอาซิป้นเอาซิมึงตายแน่งานนี้ตายเว้ยเอาเว้ยโอ้โหความเพี้ยวของเราโอ้โหของเยอะมากไอ้นี่ของเหรอเจ๊ ทำไมมึงต้องมาตายในน้ำด้วยเนี่ยกูจะไหนกันนะผมสามารถออได้ไหมฮะเฮ้ยขึ้นก่อนจะตายใช่ก่อนกระดาษแป้งใหม่ของมันเยอะโอ้ยของเยอะมากครับผมคือต้องรีบเก็บแบบรัวๆนะแล้วผมก็จะหนีแบบรัวๆเหมือนกันเฮ้ยข้างใต้มีฉลามชิบหายมีฉลามอ่ะไม่น่าทำไมเลือดผมลดเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วอยากได้ของอ่ะแต่ก็ไม่อยากจะเผชิญหน้าฉลามเฮ้ยอันนี้เป็นถามเว้ยผมเสี่ยงอ่ะผมขอเสี่ยงอ่ะเอาเต้ความงกของเราฮะเฮ้ยฉลามแดกมึงไปช่วยฉลามมึงหย่ำเข้ามานะเว้ยเฮ้ยมันมีฉลามอ่ะเฮ้ยมึงเอาหรอฉลามเอาหรอกูจะเก็บของรัวๆไม่เอาของมันเยอะมากอ่ะเก็บไม่หมดความงกของเราจะทำให้เราตายไหมเนี่ยโอ้ยเอาอีกเอาไม้ด้วยเอาก่อนเอ้ยป่านะเดี๋ยวก็โอ้ความงกไม่เคยป่านีใครอ่ะอีฉลามมึงไปสิกูจะเอาของอ่ะของมึงตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวไอ้ถ้ามันตายหาเจอผมฟันหัวแตกแล้วสามารถที่จะเพิ่มเลือดอีกได้ไหมเนี่ยไอ้นี่เลยนี่เหรอดักเทปโอ้ยห่าผมรู้ว่าไอ้ทำไงดีวะ
ตรงนี้เป็นแหล่งมันด้วยอ่ะเอาดีไหมไปแล้วทำลงเก็บให้หมดน้ำขวดเทปน้ำมันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาน้ำมันมาฮ่าไปละบ๊ายบายมันเผาอะไรอยู่เนี่ยมันเผาอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่กูเก็บหมดไม่รู้ผมมันใช้ไม้นี่อะไรกล่องเก็บของเหรอไอ้กล่องเก็บของนี่อะไรเนี่ยเผาอยู่ไม่มีกูไปแล้ววะเอาไว้วันนี้แหมมือมันขึ้นจริงๆวะเฮ้ยนะมันกำลังสร้างบ้านอยู่ฮะผมขอหนีกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะตายหันมาเกียนคนอื่นเขาแล้วเฮ้ยแล้วเรือเราไปจอดไปไหนวะเรือเราอ่ะเรือเราอยู่ฝั่งนู้นนี่หว่าใช่ไหมไอ้นั่นมันคงได้จิตใจนะโอ้ยกูซ่าเก็บของมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่โดนโดมันเลยไอ้นี่แหละบ้านแถวเนี้ยขอนี่เรือผมอยู่ตรงนี้ผมจำได้เดี๋ยวเรือผมเรือใครก็ไม่รู้นะฮะฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวกันนะไปเกียนสุดไปแล้วเว้ยเฮ้ยใจเฮ้ยแล้วมันกดพูดกดอะไรยังไงก็ไม่รู้นะเกมนี้ผมเพิ่งเล่นจริงๆนะครับผมก็เลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แน่ๆครับผมใกล้ตายแล้วคือผมต้องพยายามไม่ตายนะฮะคือถ้าผมมีการเผชิญหน้ากับคนอื่นแม้แต่นิดเดียวนะผมมีสิทธิ์ที่จะเตี้ยงขี้ได้เลยดูซิเราจะไปไหนกันดีวันนี้ผมมุ่งหน้าไปไหนดีวะมันน่าจะมีการมาร์คจุดได้นะเดี๋ยวนะเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้นะว่าหน้ามันหันไปทางไหนอ่ะก็หน้าเป็นเกาะน่าจะเป็นทางนี้มั้งใช่ไหมผมไปเกาะนี้ดีกว่าซึ่งไปเกาะนี้ก็น่าจะเป็นทางนู้นดีกว่าไม่ใช่ผมจะไปหาที่ที่มันลับๆลึกลับซับซ้อนในการสร้างบ้านของเราอะไปจนนั้นเป็นบ่อน้ำมันถูกต้องละที่จริงเราไม่ต้องไปเกาะใหญ่ก็ได้นะไปหาเกาะเล็กๆอยู่ก็ได้นะเมื่อกี้มีฉลามมาโดนฉลามกัดไปหลายดอกเลยผมอ่ะเดี๋ยวเอ้ยลงทำไมเราผมขอรู้สึกมันจะใกล้มืดแล้วนะเดี๋ยวเราไปพักกันที่เกาะแห่งนั้นก่อนดีกว่านะไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าที่ถ้าจะมีคนนี่ผมมีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆนะเฮ้ยใกล้มืดแล้วว่ะตรงนั้นท้ายดาวน่าจะเป็นบ่อน้ำมันนะฮะผมว่าน่าจะมีการแย่งชิงกันอย่างแบบอลังการนะฮะโอ้ตรงนั้นเฮ้ยมันมืดแล้วอ่ะทำไงดีวะเดี๋ยวผมไปเทียบตรงเกาะเล็กๆตรงนั้นดีกว่านะคิดว่าน่าจะปลอดภัยหมดหรือเปล่าเฮ้ยมืดแล้วว่ะพอมืดก็มืดมากเลยนะปิดไฟฉายก่อนอันตรายครับผมปิดไฟฉายตรงนี้อยู่ได้ไหมอ่ะยังมืดน่ะผมมืดมากเกมที่มืดมากโอ้ยกลางทะเลอันเพ่งควางโคตรมืดน่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาเรือไปเทียบแถวๆนี้กันนะคือผมไม่ชอบเล่นเกมตอนกลางคืนเลยผมบอกตรงมันมืดมากอะฮะโอ้โคตรมืดเจ็ด
คแล้วเราก็มาศึกษากันว่าเราสามารถสร้างอะไรบ้างโอ้โหนี่สามารถสร้างอะไรได้มากมายไก่กองเลยนะดูนะเดี๋ยวนะมิดนี่ยังไงเหมือนลิฟต์เลยมั้งโอ้โหนี่ไอ้นั่นมันตายไปแล้วอ่ะนี่ผมเก็บของมาเพียบเลยเนี่ยเอาไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรดีวะวันนี้นะเราสามารถสร้างประตูบ้านได้ไหมประตูบ้านขอดูประตูบ้านกันนะประตูบ้านวุ้ยแอนสร้างได้นะอย่างนี้ก็ได้พื้นเหรอน่าจะเป็นพื้นชั้น2มากกว่านะผมว่านะผมไม้ก็เยอะมากฮะเอาไงดีวะผมยังไม่อยากจะทำอะไรให้มากมายฮะช่วงนี้มันแบบคล้ายๆเราต้องเอาทรัพยากรไว้ทำอย่างอื่นนี่มีขนมปังให้กินด้วยนะกินขนมปังกันดีกว่าชั่วโมงนี้แดกก่อนฮะรู้สึกจะหิวนะแต่เลือดไม่เพิ่มว่ะมีอะไรที่กินแล้วเลือดเพิ่มมั้งไหมเนี่ยนี่ผสมกันไม้ทิปเปโดเข้ามาเอ้ยอะไรความมันเริ่มมันเกิดไอ้นี่กล่องอ๋อไอ้กล่องเก็บของเว้ยมีอะไรมั้งไหนเลยนะขวดน้ำซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรตะปูไม้สายไฟมีค้อนด้วยค้อนจะทำอะไรวะมันมืดมากอ่ะผมไม่อยากออกไปไหนเลยดูดิมืดป่ะล่ะโคตรมืดอ่ะตายห่าแล้วโอ้โหตายผมไม่อยากออกไปไหนเลยนะมืดมืดจนมองผมมองไม่เห็นนะคือในเกมตอนนี้นะในจอของผมที่บ้านนะคือมองอะไรไม่เห็นเลยนะเอาไงดีวะเนี่ย